สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูน้ำผึ้งสุภอุทุมพรนะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและเข้ารับการทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2564ค่ะโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาของเรานะคะมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่หนึ่งท่านก็คือคุณอนภัทรจะเป็นคนประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆนะคะของนสท.ทุกเรื่องค่ะในวันที่นักเรียนจะต้องไปสมัครแล้วก็เข้ารับการทดสอบนะคะจะต้องไปพร้อมกันณศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรักษาดินแดนวิภาวดีกรุงเทพค่ะโดยนักเรียนทุกคนจะต้องเดินทางไปเองนะคะและไปรวมพลที่นั่นไปที่สถานีที่1นะคะก็จะเป็นการรวมพลกำหนดสายค่ะซึ่งหลังจากที่มีการรวมพลแล้วกำหนดสายแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจหลักฐานโดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะคะก็คือใบสมัครค่ะนะที่ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 3x4 เซนติเมตรหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นค่ะทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนค่ะในส่วนของใบสมัครและตัวอย่างของการกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครจะมีเอกสารส่งให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาค่ะส่วนนี้คุณอนภัทรได้มีการประสานกับหน่วยทะเบียนเรียบร้อยแล้วและขอสำเนาเอกสารหลักฐานทุกอย่างมาไว้ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะและ3ก็คือใบรับรองแพทย์ในส่วนของใบรับรองแพทย์ครูขอย้ำนะคะว่าจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกำหนดมาเท่านั้นก็คือเป็นแบบฟอร์มตามนี้นะคะต่อครูจะมีการส่งเอกสารเป็นลิงก์ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนดังนั้นนักเรียนจะดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ก็หลังจากที่ทราบแล้วว่าจะเป็นการกำหนดเพื่อที่จะทดสอบนะคะสมัครเมื่อไหร่และจึงดำเนินการขอเอกสารส่วนนี้ค่ะโดยใบรับรองแพทย์นี้นะคะย้ำว่าจะต้องมีตราประทับของสถานพยาบาลนะคะที่นักเรียนขอมาด้วยค่ะสถานีต่อไปค่ะก็คือการตรวจร่างกายในการตรวจร่างกายค่ะก็จะมีการวัดรอบอกวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักนะคะโดยจะมีการวัดความขยายของอกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกดูน้ำหนักดูความสูงนะครูขอย้ำนะคะเพื่อความเหมาะสมนักเรียนควรมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า45 กิโลกรัมนะและค่าดัชนีมวลกายก็คือค่า BMI จะต้องไม่เกิน35นะคะค่ะก็จะเข้ามาที่สถานีนี้นะดังนั้นเพื่อความสะดวกนะคะในการแต่งกายเพื่อไปสมัครและรับการทดสอบโรงเรียนก็กำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อพละศึกษาแล้วกางเกงเป็นกางเกงนักเรียนรองเท้าพละนะคะหรือตามความสะดวกของนักเรียนเลยต่อมานะคะก็จะเป็นสถานีที่4ค่ะเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประกอบไปด้วยการดันพื้นจำนวน22ครั้งภายในเวลา2นาทีลุกนั่ง34ครั้งภายในเวลา2นาทีและวิ่ง800เมตรโดยกำหนดเวลาคือ3นาที15วินาทีเกณฑ์ตรงนี้นะในเรื่องของการวิ่งนะคะถ้านักเรียนวิ่ง800เมตรได้ในระยะเวลาที่กำหนดนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มแต่ถ้าหากว่า
นักเรียนวิ่งช้ากว่านี้ก็จะมีการตัดคะแนนลดหลั่นกันลงไปค่ะก็จะไปที่สถานีที่4นะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะโดยสถานีแรกค่ะจะเป็นสถานีดันพื้นสถานีดันพื้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้มีชุดอุปกรณ์อยู่นะคะนักเรียนจะต้องทำการดันพื้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะหน้าอกต้องไปสัมผัสกับชุดอุปกรณ์ที่เขากำหนดไว้ให้และครูฝึกก็จะนับจำนวนครั้งตามเกณฑ์ค่ะสถานีต่อไปเป็นสถานีลุกนั่งค่ะสถานีลุกนั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ก็อาจจะมีการเว้นระยะห่างมากขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาวิชาทหารอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเป็นสถานีวิ่งนะตามเกณฑ์ที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่ครบทุกสถานีเรียบร้อยแล้วอะค่ะนักเรียนก็มานั่งพักแล้วก็รอการประกาศผลในส่วนของการรอการประกาศผลนะคะถ้าใครที่ประกาศผลว่าผ่านนักเรียนจึงจะไปสถานีที่5ก็คือไปชำระเงินแล้วก็ทำบัตรประจำตัวชำระเงินค่าบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร650บาทถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะและมีค่าทำบัตรประจำตัว30บาทนะและก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนักเรียนก็สำรองเงินไปพอสมควรนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่สถานีของการเก็บหลักฐานแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประจำตัวนสท.และรับคู่มือนสท.ค่ะแต่ถ้าใครที่ณวันนั้นประกาศแล้วยังไม่ผ่านนักเรียนต้องรอการประกาศผลสำรองอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งในการประกาศผลสำรองอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะหลังจากวันที่ทดสอบถ้าประกาศมาแล้วนักเรียนติดสำรองก็จะต้องไปรายงานตัวอีกครั้งนะคะแล้วค่อยชำระเงินในวันที่ไปรายงานตัวสำรองตอนนั้นค่ะถ้านักเรียนเข้าไปศึกษานะแล้วก็สามารถสอบผ่านนะคะเป็นนสท.แล้วนะทรงผมอะค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2562แล้วนะคะก็มีการผ่อนผันนะแล้วก็ให้นสท.ชั้นปีที่1ถึง3สามารถไว้ทรงผมรองทรงสูงได้ค่ะนะโดยความยาวด้านบนเนี่ยไม่เกิน5เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ถ้าเข้าไปเรียนนักเรียนก็ต้องทรงผมถูกต้องแล้วก็แต่งกายถูกต้องเหมาะสมนะคะเดี๋ยวข้อมูลในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกนะในท่าที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่เรายังไม่ได้มีการเรียนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะดังนั้นก็จะมีวิทยากรนะคะเป็นครูฝึกมาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะผมร้อยโทสุรพลชุมารีวงศ์นะครับซึ่งเป็นครูนะอยู่ที่โรงเรียนศูนย์การนักศึกษาวิทยาเพราะนั้นในวันนี้จะมาทำการแนะนำนะครับเกี่ยวกับท่านะครับท่าที่นักเรียนจะได้มาปฏิบัติในการเทสเข้าเป็นนักเรียนระดับเพราะนั้นการปฏิบัติในวันนี้ครูบอกได้เลยว่านะจะเป็นการปฏิบัติท่าที่ถูกต้องและท่าที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติการเข้าเป็นนักศึกษาทหารเราจะต้องทำการเทสร่างกายเพราะนั้นทุกคนจะต้องทำการนะเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมนะในวันนี้บอกได้เลยว่าถ้านักศึกษาหรือนักเรียนมาทำการเทสเราบอกไว้เลยว่าร่างกายของนักเรียนจะต้องพร้อม 100% ครับไม่ว่าจะเป็นค่า BMI จะต้องไม่เกินที่ในระเบียบของศูนย์การศึกษาได้ระบุไว้ในระเบียบอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้การปฏิบัติครูจะให้ครูทั้ง2ท่านมาปฏิบัติในท่าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะนั้นการปฏิบัติในวันนี้ขอให้นักเรียนเมื่อได้ดูนะคลิปในวิดีโอที่ครูได้ถ่ายทำมาให้แล้ว
ให้นักเรียนได้นำปฏิบัติฝึกฝนนะครับทุกวันก่อนที่นักศึกษาจะมาทำการฝึกหรือมาเทสเข้าเป็นนักเรียนระดับที่ศูนย์การศึกษาเพราะนั้นบอกเลยว่าทุกคนในวันที่มาเทสทุกคนจะมีคะแนนนะครับมีคะแนนอยู่แล้วคนละ300คะแนนเพราะนั้นการเทสเข้าเป็นนักศึกษาบอกได้เลยว่าเป็นการเทสแต่ละสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายนะเมื่อผ่านแล้วเราก็จะไปทำการเทสร่างกายโดยสถานีแรกก็คือสถานีดันพื้นเพราะนั้นบอกได้เลยว่าสถานีดันพื้นจะมีคะแนน100คะแนนนะครับนักเรียน100คะแนนเพราะนั้นการดันพื้นนะครับจะต้องดันให้ได้22ครั้งในเวลา2นาทีที่ครูกรรมการเขากำหนดไว้เพราะนั้นหวังว่านักเรียนนะครับเมื่อได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าดันพื้นหรือลุกนั่งนะครับขอให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองเพราะนั้นบอกได้เลยว่าต่อไปท่าที่2นะครับเมื่อผ่านดันพื้นไปแล้วนะครับจะไปผ่านด่านที่2หรือท่าที่2ก็คือลุกนั่งเพราะนั้นลุกนั่งก็เช่นเดียวกันจะมีคะแนน100คะแนนนะครับที่จะให้นักเรียนเพราะนั้นจะต้องปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยเพราะนั้นสรุปแล้ว3ท่าท่าสุดท้ายคือท่าวิ่ง800เมตรในการจับเวลา3นาที15วินาทีจะเป็นการปฏิบัติวิ่งนะครับรอบนะครับเส้นทางของเราจะวิ่งในศูนย์คือรอบนอกเส้นถนนครูก็จะทำสถานีนะสถานีวิ่งนะสถานีวิ่งให้เพราะนั้นนะนักเรียนคิดเอาเองว่า800เมตรเนี่ยบางคนอาจจะเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรงอาจจะโอ้ยสบายสบายแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วนะครูบอกได้เลยว่า800เมตร100เมตรเนี่ยถือว่าเป็นการเนี่ยบีบหัวใจนะครับในการวิ่ง3นาที15วินาทีเพราะนั้นในวันนี้การปฏิบัติการมาสาธิตในวันนี้ขอให้นักเรียนนะครับเมื่อชมคลิปวิดีโอเมื่อครูปฏิบัตินะแสดงตัวอย่างแล้วให้นักเรียนได้นำปฏิบัตินะครับต่อไปจะเป็นการแนะนำในท่าที่ถูกต้องนะก็คือลักษณะนะของท่าดันพื้นเพราะนั้นจะให้ครูนะครับครูกับครูผู้ช่วยประจำที่ครูประจำที่การปฏิบัตินะครับในวันที่เธอมาสมัครนะรับสมัครครูบอกได้เลยว่านะครับครูกรรมการจะมีเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้นั่งก็คือเก้าอี้เลคเชอร์จะเป็นลาย10คนหรือ15คนแล้วแต่นะครับเพราะนั้นปีนี้การปฏิบัตินะจริงๆแล้วเมื่อนักเรียนมาปฏิบัติแล้วจะมีกล่องนะครับครูกรรมการจะมีกล่องไฟเพราะนั้นลักษณะกล่องไฟจะเป็นสี่เหลี่ยมมีปุ่มนะครับมีปุ่มขึ้นมานะเพื่ออะไรนะเมื่อกรรมการนั่งโต๊ะแล้วหลอดไฟสีแดงที่เขาลากสายมาจากสวิตช์ที่วางหน้าอกระดับหน้าอกเธอนะเมื่อเธอดันพื้นไปแล้วอกดันนะครับดันไฟแดงกรรมการแดงไฟแดงอยู่ตรงหน้าแล้วกรรมการเขาจะนับให้เราเพราะนั้นการนับเมื่อไฟไม่แดงกรรมการเขาก็จะไปนับให้เราเพราะนั้นครูบอกได้เลยว่าการปฏิบัตินักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจและตั้งใจปฏิบัติเมื่อครูมาแนะนำแล้วไปฝึกฝนนะครับและปฏิบัติให้ได้เพราะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วไฟไม่แดงครูเขาจะไม่นับเราก็เสียเวลานะครับเสียเวลาบอกเลยเพราะนั้นการปฏิบัติท่าเตรียมนะครับเงยหน้าขึ้นนะแขนวางเสมอนะครับเสมอหลักเพราะนั้นนะตัวจะขนานนะเงยหน้านะเข่านะครับเข่าจะนะตั้งฉากนะอยู่ลักษณะตั้งฉากนี่คือท่าเตรียมท่าดันพื้นเพราะนั้นครูบอกได้เลยว่าท่าดันพื้นเป็นท่าที่นะครับนักเรียนนะครูเข้าใจว่าเราไว้พวกเธอเนี่ยนะอาจจะไม่เคยทำไม่เคยทำเลยก็ได้บางคนอาจจะเคยทำเพราะนั้นบอกได้เลยว่าท่านี้นะเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคว่าเมื่อเรามาดันพื้นทำยังไงจะให้แขนเรามีแรงในการดันพื้นนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วครูจะแนะนำการปฏิบัติให้ต่อไปการปฏิบัตินะจำไว้เลยว่าท่าดันพื้นนะครับ22ครั้ง22ครั้งนะครับนะจะจับเวลา2นาทีเพราะนั้นในระหว่างที่เราทำนะเรายังมีเวลาเหลือเฟือเนี่ยเราพยายามทำนะแล้วครูบอกได้เลยว่าการปฏิบัติครูที่เป็นกรรมการนะครับจำไว้เลยเขาจะไม่ใจดำนะครับไม่ใจดำเขาจะดูความตั้งใจของเราในเรื่องบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปฏิบัตินะถูกต้องแต่อาจจะได้ไม่ครบ22ครั้งอาจจะได้แค่15ครั้งนะ16ครั้งเนี่ยครูอาจจะมีความเมตตานะครับบวกคะแนนให้เรานะครับเราก็ถือว่านะเมื่อเรารับเอกสารจากครูแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับครูบอกไว้เพราะนั้นดูตัวอย่างถูกต้องนะครับที่นักเรียนจะมาปฏิบัติในวันที่เราทำการทดสอบเพราะนั้นนะครับครูกรรมการเขาจะสั่งเป็นส่วนรวมนะครับทั้งหมดจะต้องปฏิบัติพร้อมกันเพราะนั้นครูเขาจะสั่งคำสั่งว่านะครับพร้อมแล้วระวังเมื่อสิ้นสุดคำว่าระวังแล้วให้นักศึกษานะครับเข่านะครับที่ตั้งฉากไว้
ชักเข่าไปนะครับชิดกับเท้าซ้ายเท้าซ้ายนะครับเงยหน้าแต่งหน้ามองแต่งหน้าพร้อมที่แล้วครูจะสั่งปฏิบัติต่อไปครูจะสั่งพร้อมๆกันและจับเวลาพร้อมแล้วนะครับดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครูนะครับ5ครั้งนะครับถ้าถูกต้องพร้อมแล้วเริ่ม1 2 3 4 5ครูครับนี่คือลักษณะนะครับนักเรียนได้เห็นแล้วนะครับจากวิดีโอที่ครูได้นะครับได้ทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการประเทศร่างกายเพราะนั้นนะการปฏิบัตินักเรียนก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะครับให้ใกล้เคียงเหมือนครูเขาปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องนักเรียนต้องทำเป๊ะเหมือนครูไม่ใช่เพราะครูเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยบางครั้งวัยเธอนะครับวัยเธอเนี่ยนะบอกได้เลยว่าวัยเธอเนี่ยบางคนไม่เคยออกกำลังกายอย่างครูบอกเพราะนั้นบางคนอาจจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะส่วนมากก็เล่นเกมบ้างไม่ค่อยสนใจตัวเองเพราะนั้นปีนี้บอกได้เลยว่านักเรียนจะต้องสนใจตัวเองเพราะว่าโครงการนะครับของโรงเรียนเธอเนี่ยครูไปดูแลทุกปีนี้นะซึ่งเกี่ยวกับโควิดนะมันเป็นอุปสรรคก็มาแนะนำก็คือการถ่ายทำนะครับสคริปต์มาให้พวกเราได้ชมท่าที่ถูกต้องแล้วมาปฏิบัติให้ถูกต่อไปนะครับต่อไปท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับท่าที่ไม่ถูกต้องนักเรียนอย่านำมาปฏิบัติเลยกับเด็กขาดเมื่อได้ชมวิดีโอหรือคลิปอันนี้แล้วนะครับห้ามปฏิบัติเพราะถ้าเราปฏิบัติแล้วจะทำให้เราเหนื่อยหมดแรงโดยใช่เหตุนะครับเพราะนั้นนะหลังจากนี้แล้วการปฏิบัตินะดูท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับครูพร้อมแล้วระวังดูนะครับท่าที่ถูกต้องกรรมการเขาจะไม่นับนะครับเพราะกรรมการเนี่ยครูบอกได้เลยว่ากรรมการเขาจะอยู่ตรงหน้าเธอแต่นั่งอยู่บนเก้าอี้เลคเชอร์นะเขาจะดูการปฏิบัติเราเพราะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้กรรมการได้ใจนะครูบอกแล้วนะครับอยู่ที่เราที่ตัวเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะครูบอกได้เลยว่าครูรอดอที่นี่เป็นกรรมการไม่มีใครใจดำครับเห็นบางทีอาจเห็นว่าเราปฏิบัตินะเต็มที่แล้วก็อาจจะนะบวกคะแนนให้เรานะครับเป็นคะแนนที่ช่วยเราได้นะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าการเทส3ท่า300คะแนนวันที่เธอมาเทสได้ครบ300คะแนนนั่นคือวันที่เธอได้เป็นนักศึกษาอาหารหรือเราเรียกกันว่าได้เป็นนักเรียนรอดอแน่นอนเพราะนั้นดูการปฏิบัติท่าที่ไม่ถูกต้องที่กรรมการไม่นับครูพร้อมแล้วเริ่มนี่อย่างนี้นะไม่นับเพราะอะไรแขนหน้าอกมันไม่ลงแตะสวิตถูกต้องไหมมันก็จะครูเขาจะไม่นับนะไม่นับไม่นับอันนี้นะต่อไปนะหน้าอกไม่แตะสวิตแล้วนะเสียเวลานะเสียแรงโดยใช่เหตุเพราะนั้นไม่สมควรนำปฏิบัตินะถ้าอยู่ก่อนถูกต้องครูแนะนำไปแล้วนะครับให้เรียนมาแล้วต่อไปนะดูตัวอย่างอีกที่กรรมการจะไม่นับครูพร้อมแล้วระวังเริ่มนี่นะครับนะลงทีละข้างนะครับไม่นับนะไม่นับอย่างนี้คนมากันก็ไม่นับครูพักเพราะนั้นท่านี้นะลักษณะเหมือนกับเราลงทีละข้างขึ้นทีละข้างนะครับเขาก็ไม่นับให้นะครูบอกไว้เลยอย่าทำนะครับอย่าทำอย่าประบัติปฏิบัตินะครับเสียเวลาต่อไปนะลักษณะนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับท่าไถนาเราเรียกกันภาษาชาวบ้านนะก็คือไถเลยนะครับตั้งแต่นะครับข้างหน้ามาหน้าอกไม่แตะพื้นไม่แตะสวิงลองดูตัวอย่างครูพร้อมแล้วเริ่มไถนะปฏิไถเนี่ยหน้าอกก็ไม่ถึงสวิงนะครับอันนี้ครูเขาก็จะไม่นับให้ครูพร้อมครับเพราะนั้นการปฏิบัติที่ครูมาแนะนำวันนี้บอกได้เลยว่านะเป็นท่าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะนั้นนะนักเรียนจะต้องนะปฏิบัติท่าที่ถูกต้องเพราะนั้นนะกำลังแขนเนี่ยสำคัญนะครับดันพื้นเพราะอะไรแขนทั้งสองข้างนะมันจะอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเมื่อตัวเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยจะดันขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ที่แขนทั้งสองข้างเพราะนั้นแขนทั้งสองข้างจะต้องมีกำลังนะครับอันนี้ก็คือท่าดันพื้นนะครับท่าดันพื้นเพราะนั้นเป็นท่าหนึ่งก็สวัสดีครับต่อไปนะครับเราก็มาต่อท่าที่สองนะครับท่าแรกได้ผ่านไปแล้วอาการเป็นบัตรท่าที่ถูกต้องหรือนะถูกต้องคุณได้แนะนำนะครับต่อไปจะเป็นท่านะครับลุกนั่งหรือซิทอัพเพราะนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อนักเรียนไปประจำที่แล้วนะครับเหมือนกันนะครับเช่นกันนะเหมือนกับท่าดันพื้นเพราะนั้นลักษณะการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเขาจะมีผ้าใบหรือบอกให้เรานะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนได้เจ็บนะได้เจ็บตัวเจ็บหลังนั่นเองนะเพราะนั้นจะเป็นการเซฟของครูนะครับกรรมการจะมีบอกให้นะวันนี้เรามาแสดงตัวอย่างก็นะครับเอาง่ายๆนะก็คือเอาผ้ามาปูรองแต่จริงๆแล้ววันที่นักเรียนจะไปบัตรน
ะบอกได้เลยครูบอกได้เลยว่าจะมีบอกนะครับมีบอกดันขึ้นก็จะมีผ้าใบนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะนั้นท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่2เช่นเดียวกันท่าที่2นะเขาเรียกลุกนั่งหรือซิทอัพที่เราเรียกตามภาษานะครับลุกนั่งหรือซิทอัพนะเพราะนั้นการนะแสดงตัวอย่างในวันนี้นะคือท่าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อไปนะลักษณะท่าทางนะบอกได้เลยว่านักเรียนจะต้องทำไมเมื่อเข้าไปประจำที่แล้วนะครับมือประสานท้ายทอยนักเรียนดูให้ดีนะครับประสานท้ายทอยเพราะนั้นลักษณะนะลักษณะท่าเตรียมนะผู้ปฏิบัตินะครับก็จะนอนลงไปครูนะครับลองปฏิบัติครูนอนลงไปนะครับดูการปฏิบัตินะของครูเข่าตั้งชันขึ้นมาบีบเข่าเท้าชิดพอจะแตะพื้นนะครับจะทำขนานกับพื้นต่อไปนะครับนะในปีนี้นะครูบอกแล้วว่าการเกิดโรคระบาดโควิด19เนี่ยจากที่เรารู้กันเนี่ยทั่วโลกแม้กระทั่งในประเทศบ้านเราก็จริงนะครับการเซฟในปีนี้นะครับครูจะบอกได้เลยว่าอาจจะไม่มีนะครับคู่บอดี้มาจับขาให้เธอจะเป็นลักษณะปีนี้เขาได้ดัดแปลงโดยนะการป้องกันนะการติดเชื้อโควิดของนักศึกษาหรือและครูด้วยก็จะมีอาจจะมีเหล็กนะครับปีนี้เขาจะทำเหล็กยาวเพื่อให้นักเรียนเนี่ยใช้นะครับปลายเท้าเนี่ยสอดเข้าไปขัดกับเหล็กนะครับเหล็กของเราจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กกลมแล้วจะมีบอกนะครับก็คือลักษณะทำนะมีบอกสวมเพื่อไม่ให้นักเรียนได้เจ็บเท้านั่นเองเวลาสอดเข้าไปแล้วแต่วันนี้การปฏิบัติเนี่ยครูก็จะให้เธอดูตัวอย่างนะในการที่ว่าใช้ผู้บอดี้จับนะข้อเท้าต่อไปดูผู้บอดี้เข้ามาจับข้อเท้านะครับครูประจำที่ลักษณะการจับข้อเท้านะครับที่เรานิยมนะเทศกันทุกปีนะก็คือลักษณะที่ทำทุกปีเนี่ยลักษณะจะเป็นลักษณะที่ถูกต้องก็คืออย่างที่ครูแสดงตัวอย่างเพราะนั้นนะปีนี้การปฏิบัตินะมันจะมีเหล็กแป๊บยาวนะครับครูไม่มั่นใจว่าในเหล็กเนี่ยที่เขาทำเนี่ยที่ศูนย์การศึกษาได้ทำขึ้นมาเนี่ยแล้วพร้อมก็จะมีนวมนะครับร้อยไปในเหล็กเนี่ยในเหล็กแป๊บเนี่ยเพื่อไม่ให้เธอเจ็บเท้าเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยนะเขาจะใช้ให้เธอเทสในปีนี้เพราะนั้นในคลิปตัวนี้ก็คือตัวอย่างที่ถูกต้องให้นักเรียนได้รู้นะได้คิดว่านะเมื่อเรามาปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีเพื่อนจับเท้าเราใช้ปลายเท้าสอดเข้าไปทั้งสองข้างแล้วงัดดีตัวขึ้นมาในการปฏิบัตินักเรียนจะทำได้ไหมนะเพราะนั้นดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่ถูกต้องนะ5ครั้งจากครูถ้านะซิทอัพหรือลุกนั่งนะเช่นเดียวกันคะแนนจะมี100คะแนนอย่างที่ครูบอกไปแล้ว100คะแนนนะครับจับเวลา2นาทีการปฏิบัติ 3-4 ครั้งเพราะนั้นการปฏิบัติถ้าที่ถูกต้องนะเมื่อกรรมการสั่งว่านั้นสั่งเป็นส่วนรวมว่าพร้อมแล้วระวังเริ่มนะเมื่อสัญญาณบอกว่าเริ่มปุ๊บต่างคนต่างทำนะครับนะสามารถสปริงตัวขึ้นมาได้ทันทีนะครับแล้วก็ลงไปนะการปฏิบัติขึ้นมาลงไปสอบตีพื้นนะกรรมการก็ถึงจะนับให้นะครับไม่ใช่ขึ้นมาครึ่งนึงลงไปเขาก็ไปนับให้เพราะนั้นเป็นท่าที่ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้การปฏิบัติให้ดูตัวอย่างท่าที่ถูกต้องจากครูนะครูปฏิบัติท่าที่ถูกต้อง5ครั้งพร้อมแล้วเริ่ม1 2 3 4 5ครูหยุดครับนี่คือลักษณะการปฏิบัติในวันนี้นะคือตัวอย่างที่ถูกต้องเพราะนั้นครูบอกแล้วว่าการปฏิบัติปีนี้นะปลายเท้าเราเนี่ยนะครับนะข้อเท้าเราเนี่ยอาจจะไม่มีครูผู้ช่วยมาจับในลักษณะที่ครูแสดงตัวอย่างให้ดูในวันนี้เพราะนั้นก็นักเรียนให้นักเรียนรู้ไว้ว่าปีนี้จะเป็นการทำไมเมื่อมาทำการซิทอัพหรือลุกนั่งเนี่ยนะครูจะมีเหล็กยาวนะครับเพื่อให้นักเรียนเอาปลายเท้าเนี่ยเข้าไปสอดนะครับไปขัดไว้แล้วก็สปริงตัวขึ้นมาในการปฏิบัตินะในการเทสสำหรับปีนี้นะก็บอกให้นักเรียนไว้ทำความเข้าใจไปด้วยนะครับต่อไปลักษณะท่าทางที่ไม่ถูกต้องนะกรรมการไม่นับนะทำไปเสียเวลาเพราะนั้นนะท่าที่ไม่ถูกต้องอย่าไปทำนะครับถ้าทำแล้วเสียเวลาบอกได้เลยทำครูกรรมการไม่นับนะเพราะนั้นครูคิดว่าถ้าลุกนั่งหรือซิทอัพเนี่ยครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากตรงไหนนะเพราะนั้นหลังจากนี้แล้วดูท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ครูกรรมการเขาจะไม่นับครูนะครับพร้อมแล้วท่าที่ไม่ถูกต้องเริ่มเนี่ยสองอย่างนี้ไม่นับนะครับครูก็ไม่นับเพราะอะไรนะสอบเธอนะครับไม่ตีพื้นนะไม่แตะพื้นพร้อมกันไม่ขนาดไม่ตีพื้นเพราะนั้นขึ้นก็ไม่สุด
นะครับเพราะนั้นนะกรรมการก็จะไปนับต่อไปท่าต่อไปที่กรรมการไม่นับเหมือนกันพร้อมแล้วครูเริ่มนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับมือที่ต่างท้ายคอยหลุดนะครูบอกได้เลยว่านะเป็นการฟาวนะครับฟาวกรรมการจะสั่งให้เรายุติในการทำในการปฏิบัติเองเพราะนั้นเน้นย้ำนะครับลักษณะท่าทางการจับประสานเนี่ยประสานมืออย่างที่ครูบอกนะเมื่อเราประสานมือแล้วมันจะแน่นนะครับต่อไปนะครับอีกท่าที่ไม่ถูกที่กรรมการไม่นับเหมือนกันนะครับขึ้นทีละท่าพร้อมแล้วเริ่มนี่อย่างนี้ครับเกี่ยวตัวมาอย่างนี้นะถือว่าผิดกรรมการเขาไม่นับให้แน่นอนนะเพราะนั้นนะจงตระหนักไว้เลยว่าท่าที่ไม่ถูกต้องนะในวันนี้นะที่ครูแนะนำนักเรียนอย่างเดียวเพราะนั้นการปฏิบัติในวันนี้ท่าลุกนั่งก็ดีการยืนก็ดีนะครับถือว่าเป็นการมาแนะนำให้นักเรียนได้นำท่าที่ถูกต้องและท่าที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรปฏิบัติเพราะนั้นอย่างที่ครูกล่าวไว้แล้วขั้นต้นนะคือท่าที่ไม่ถูกต้องนักเรียนจะทำนะทำแล้วจะเสียเวลาเพราะนั้นนี่คือการแนะนำนะท่าลุกนั่งนะครับเพราะนั้นครูจะเน้นย้ำก็คือนะปีนี้นะเกี่ยวกับโรคโควิดแล้วครูบอกไว้แล้วว่าจะเป็นการทำไมนะทางศูนย์ของเรานะก็คือทางโรงเรียนได้คิดค้นนะการปฏิบัติเพื่อไม่ต้องให้นักเรียนมาเป็นผู้ที่จับขาเหมือนกับการเทสของทุกปีนะเพราะนั้นปีนี้อาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์นะเครื่องช่วยฝึกก็คือเป็นแป๊บนะครับเป็นแป๊บยาวแล้วก็มีนวมนะครับสวมเข้าไปเพื่อไม่ให้เรียนเจ็บปลายเท้าเพราะนั้นการปฏิบัติในวันนี้ท่าทั้งสองท่านะเมื่อครูแนะนำในวันนี้เราหวังว่านักเรียนเมื่อได้ชมภาพนะหรือคลิปนะที่ได้ส่งมาให้นะดูแล้วเนี่ยคิดว่านักเรียนทุกคนนะคงจะนำไปแนวทางในการปฏิบัตินะครับอย่างที่ครูแนะนำเพราะนั้นท่าที่ไม่ถูกต้องนะนักเรียนก็จะปฏิบัติเพราะนั้นนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับการปฏิบัติของเราของท่าเนี่ยก็จะจบไว้จากเพียงเท่านี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะการวิ่งจะไม่แนะนำในท่าวิ่งก็สวัสดีนะครับต่อไปนะครับครูจะมาอธิบายนะครับหรือไม่แนะนำนะในท่าวิ่งเพราะนั้นการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะนะทำการวิ่งนะในปีนี้ก็คือเหมือนทุกปีจะทำการวิ่งนะรอบนะรอบสนามนะเพราะนั้นสถานีวิ่งบอกได้เลยว่าการวิ่งของทุกปีนะครูจะบอกว่าการวิ่งมันอยู่ที่ร่างกายเพราะนั้นคนเราเนี่ยนักเรียนบางคนร่างกายเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายเลยบางคนอาจจะเป็นนักกีฬานักวิ่งอะไรนะมันก็ยังมีโอกาสที่จะทำการวิ่งเพราะนั้นการวิ่งจะมาแนะนำในการวิ่งขอให้นักเรียนตระหนักว่าการวิ่งนะคนเราเมื่อวิ่งแล้วเนี่ยนะพยายามวิ่งให้เต็มก้าวนะครับเต็มก้าวเพราะนั้นการวิ่งฐานีวิ่งนะจะวิ่งสา800เมตรนะ800เมตรในการจับเวลานะครับของครูกรรมการจะมีครูกรรมการนั่งจับเวลาเพราะนั้นเมื่อเราเทสฐานในวิ่งแล้วนะกรรมการจะให้เราใส่เสื้อเขาจะมีเสื้อให้เป็นสีนะครับจะเป็นสีส้มสีเขียวสีเมื่อไรก็แล้วแต่จะเป็นเสื้อกั๊กแล้วจะมีเบอร์กำกับอยู่หน้าหลังเพื่อให้ง่ายต่อการให้คะแนนหรือจับเวลาของครูที่เป็นกรรมการในสถานีวิ่งเพราะนั้นการวิ่งนะครูมาแนะนำในวันนี้นะก็คือการวิ่ง800เมตรจับเวลา3ที15วิคะแนนเมื่อเราเข้าเวลาทันเราจะได้คะแนนไปเลย100คะแนนเพราะนั้นการปฏิบัติวิ่งนะครูมาแนะนำนะครับให้เรียนได้พยายามฟิตร่างกายออกกำลังกายพยายามวิ่งนะครับวิ่งนะอยู่บ้านทำการวิ่งนะลองใส่ในการจับดูดิว่าเราวิ่งระยะเนี่ย800หรือเท่าไหร่ก็ว่าไปนะมีสนามวิ่งตรงไหนบ้านเราใกล้สนามวิ่งหรืออะไรก็ลองไปวิ่งดูเพราะนั้นการวิ่งเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามาแนะนำการวิ่งในวันนี้เพื่อให้นักเรียนทำการวิ่งบอกได้เลยว่าทำการวิ่งเนี่ยเวลาวิ่งเมื่อมาทำการเทสที่ศูนย์นักเรียนไม่ต้องวิ่งไวนะครับเราไม่ได้วิ่ง100เมตรเพราะนั้นการวิ่งของเราจะวิ่งแล้วล่ะ800เมตรจับเวลา 3-45 วินนักเรียนจะต้องวิ่งในสนามนะครับรอบสนามเนี่ย2รอบครึ่งนะครับ2รอบครึ่งเพราะนั้นการจับเวลาครูจะขานเวลาให้นักเรียนได้ยินตลอดเพราะว่าเราจะมีเครื่องเสียงลำโพงรอบทิศทางในการวิ่งระหว่างที่เธอวิ่งครูทำการขานนะในขณะนี้ผ่านไปแล้วนะกี่นาทีกี่วินาทีหูเราฟังแต่เท้าเราวิ่งเพราะนั้นอย่าไปพะวงกับเวลาพยายามวิ่งให้ไวก้าวยาวเข้าไว้นะครับเพราะนั้นการวิ่งครูมาแนะนำเทคนิคก็คือการวิ่งให้เต็มฝีเท้าก็คือเต็มก้าวนั่นเองเพราะนั้นการวิ่งหายใจลึก
ะครับหายใจลึกๆเพราะนั้นบางคนอาจจะไม่เคยออกกำลังกายเลยนะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการวิ่งนะมีโรคประจำตัวก็นะบอกครูเขานะไม่สมควรนะครับมันอันตรายเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเพราะนั้นใครเป็นโรคคอหรืออะไรแล้วแต่นะก่อนนักเรียนจะวิ่งหรือต้องบอกครูเขาให้เข้าใจนะครับเพราะนั้นนะการตรวจร่างกายเนี่ยนะขั้นตอนที่ก่อนจะไปเทสร่างกายนะครูจะตรวจนักเรียนต้องผ่านการตรวจของแพทย์นะแพทย์ลงความเห็นให้เจอผ่านเพื่อทำการเทสร่างกายได้เพราะนั้นในวันนี้นะครับถ้าทั้งสองอย่างนะทั้งสองท่าเมื่อมาแนะนำแล้วก็ขอให้นักเรียนได้ดูแล้วนำไปปฏิบัตินะเทคนิคนะอย่างที่ครูบอกนะขั้นต้นแล้วเทคนิคแขนเมื่อเราไม่มีกำลังเนี่ยครูแนะนำในขณะนี้มีเวลานะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับรบกวนผู้ปกครองบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อตัวเราเองนะครับในขณะนี้นะไปซื้อเวทมานะครับเวทข้างละ3กิโลนะครับทำการทำไปเมื่ออยู่ว่างๆแล้วก็มานั่งนะยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะครับอย่างที่ครูแสดงตัวอย่างยกไปนะครับเพื่อให้เรามีกำลังแขนเพราะนั้นบอกได้เลยว่านะซื้อเวทมานั่งเราจะทำเลยนะแต่บางครั้งแล้วเราอยู่บ้านนั่งเฉยๆดีกว่าทิ้งเวลาให้ว่างเปล่าก็เอาเวทเนี่ยนะข้างละ3กิโลมาอย่างที่ครูแนะนำมาทำการยกขึ้นยกลงนะสามารถทำให้เรามีกำลังแขนนะก็สามารถเวลาเมื่อเรากำลังแขนเราดีแล้วเวลาเรามาเทสร่างกายในท่าดันพื้นแล้วมันก็สามารถจะดันตัวเราขึ้นมาได้นะครับมีกำลังแขนเพราะนั้นการปฏิบัติในวันนี้การสาธิตของครูทั้งชุดนะครับในครูทีมงานครูที่มาทำการสาธิตในวันนี้นะครับมาแนะนำในสิ่งที่ดีๆนะผิดพลาดประการใดนะครูเองก็น้อมรับไว้นะครับถ้าถูกต้องนักเรียนก็นำไปปฏิบัติไปฝึกฝนตัวเองเพราะนั้นนะครับบอกไว้เลยว่ายังมีเวลาครับยังไม่สายมีเวลาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายทุกวันเมื่อมีเวลาเพราะนั้นวันมาเทสหรือเรามาสอบเข้านะที่ศูนย์ทางการนักศึกษาแล้วนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จเพราะนั้นหลังจากนี้แล้วนะการแสดงตัวอย่างก็ขอจบไปในเพียงนี้ผิดพลาดการใดครูเองก็น้อมรับไว้นะครับแล้วก็ขออวยพรนะที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างแล้วขอให้นักเรียนนะครับได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในการเข้ามาเทสร่างกายเป็นนักเรียนระดับขอให้นักเรียนได้เป็นนักเรียนระดับตามที่ใจหวังก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดี